ตอนข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทยใบฉีดสไตล์ประจำวันที่12พฤศจิกายน2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลแทนครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงของเย็นวันนี้อะไรยังไงไอเมนเที่ยงคำกองหลังลูกครึ่งไทยโมร็อกโกวัย18ปีของสโมสรวีดาสคาซาบลังกามาเข้าแคมป์ซ้อมกับทีมชาติไทยยุ้ย10ปีในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยโดยไอแมนเซียงคำกองหลังลูกครึ่งไทยโมร็อกโกวัย18ปีเดินทางมารายงานตัวและก็เข้าร่วมการฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยชุดยุ้ย10ปีอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อเร็วๆนี้ซึ่งก็สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนบอลไทยเป็นอย่างมากเนื่องจากเขาเนี่ยถือว่าเป็นนักเตะที่มีศักยภาพที่สูงและก็สามารถเสริมทัพให้กับทีมชาติไทยตำแหน่งกองหลังได้มีอย่างมีประสิทธิภาพโดยไอแมนเกิดที่ประเทศโมร็อกโกและก็มีเชื้อสายไทยจากฝั่งแม่เขามาเริ่มต้นเส้นทางฟุตบอลโมร็อกโกนะฮะก่อนจะย้ายมาเล่นในกับสโมสรวีดานคาซาบลังกาทีมยักษ์ใหญ่ในลีกโมร็อกโกซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เขาได้พัฒนาฝีเท้ากับสโมสรระดับแถวหน้าของแอฟริกาแม้จะมีรูปร่างฐานะเป็นนักฟุตบอลในต่างแดนแต่เขาก็ไม่ลืมเชื่อมโยงกับต้นกำเนิดของตนเองที่ประเทศไทยและก็ได้ตัดสินใจจะเข้าร่วมแคมป์ฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยชุดยุ้ย10ปีเพื่อจะร่วมสร้างโอกาสในการติดทีมชาติไทยในอนาคตอันใกล้นี้ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความหลากหลายและก็ความแข็งแกร่งให้กับทางด้านของทีมชาติไทยในระดับเยาวชนโดยไอแมนนั้นมีความสามารถโดดเด่นทั้งในการป้องกันและก็การสร้างเกมแนวรับนะฮะด้วยรูปร่างที่สูงใหญ่และก็ทักษะทางเทคนิคที่ดีเขาได้รับการจับตามองจากโค้ชและก็แฟนบอลว่าอาจจะเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีอนาคตไกลในทีมชาติไทยอย่างแน่นอนในช่วงเข้าแคมป์ฝึกซ้อมที่ผ่านมาไอแมนได้มีโอกาสทำความรู้จักกับเพื่อนร่วมทีมและก็โค้ชนะฮะของทีมชาติไทยอยู่20ปีซึ่งนับว่าเป็นก้าวสำคัญในเส้นทางอาชีพของเขาโดยเขาเองนั้นได้แต่งตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาฝีเท้าและก็พิสูจน์เองเพื่อจะช่วยทีมชาติไทยอนาคตอันใกล้นี้โดยแฟนบอลไทยต่างก็หวังว่าไอแมนจะสามารถปรับตัวได้ดีและก็ยกระดับการเล่นของทีมชาติไทยในระดับเยาวชนพร้อมกับมีโอกาสจะได้ลงเล่นในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆอย่างด้านของชิงแชมป์เอเชียชุดยู20ปีหรือว่าฟุตบอลโลกชุดยู20ปีในอนาคตอันใกล้นี้นั่นเองครับนะผมเป็นแต่ว่างานนี้เจ้าหนูคนนี้ก็น่าสนใจไม่ใช่น้อยก็ฝากไปให้กำลังใจแล้วก็ไปร่วมเชียร์เจ้าหนูคนนี้กับทีมชาติไทยชุดยู20ปีในครั้งนี้กันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารันไงธนดลขอลุยเต็มที่ทั้งสโมสรและก็ทีมชาตินะโดยงานนี้ทางด้านของนักดินามิกฟุตบอลแคมป์ฟุตบอลชายทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชุดแรกนะฮะลงทำการฝึกซ้อมต่อเนื่องในช่วงเช้าของการเก็บตัวในช่วง FIFA Day ช่วงเดือนพฤศจิกายนโดยชุดแรกจะเก็บตัวถึงวันที่14พฤศจิกายนนี้สำหรับการฝึกซ้อมในครั้งนี้ทาคายุกิดิจิคายะเน้นไปที่การใส่คอนเซปต์การเล่นของทีมลงไปให้กับนักกีฬาก่อนการฝึกซ้อมธนดลยานแก้วดาวเตะจากสโมสรนนทบุรียูไนเต็ดได้กล่าวบอกว่าผมเนี่ยรู้สึกดีใจที่มีชื่อติดทีมชาติไทยชุดยุ้ย3ปีและก็จะพยายามเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในครั้งนี้ให้ได้มากที่สุดการมีชื่อติดทีมชาติเป็นเกียรติเป็นอย่างมากเลยครับผมจะพยายามเก็บเกี่ยวบรรยากาศภายในทีมและก็ทำความรู้จักกับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็พัฒนานะฮะตนเองซึ่งที่ผ่านมาผมก็รู้สึกนะว่าเพื่อนร่วมทีมหลายคนมีความสามารถและก็จะพยายามเรียนรู้ทั้งเพื่อนๆและก็สตาฟโค้ชในครั้งนี้ให้ได้มากที่สุดนะผมเองก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายกับเรื่องของอนาคตจะพยายามโฟกัสที่ปัจจุบันและก็พยายามทำผลงานตรงนี้ให้ดีที่สุดนะครับส่วนที่เหลือเป็นการตัดสินของโค้ชตัวผมเองนั้นก็ไม่เคยคิดถึงเรื่องการติดทีมชาติการมาติดครั้งนี้ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์เป็นอย่างมากพอมาตอนนี้จะต้องพยายามทำตรงนี้ให้ดีที่สุดทั้งในสนามในนามสโมสรและก็ทีมชาติสำหรับทีมชาติไทยชุดยุ้ย13ปีชุดแรกของแคมป์2จะเก็บตัว4วันและก็ซ้อมเช้าซ้อมเย็นทุกวันและก็จะอุ่นเครื่องพบกับทางด้านของสโมสรบีจีปทุมในวันที่14พฤศจิกายนและก็เปิดทางให้กับทางด้านชุดที่2เดินทางมารายงานตัวในวันที่15พฤศจิกายนและก็เก็บตัวถึงวันที่18พฤศจิกายนในครั้งนี้เพิ่มเติมกันต่อไปนะก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงบอลชัยเข้าสมทบแคมป์ช้างศึกในครั้งนี้นะโดยการนี้ทางด้านของบอลชัยจรุดนงครานะฮะสมทบทีมชาติไทยแทนที่เควินเดรอมลัมแบ็กซ้ายจากสโมสรโทรูแบงคอกที่ถูกเรียกตัวมาเสริมแทนที่เควินเดรอมลัมแบ็กซ้ายจากสโมสรการท่าเรือ FC ที่ถอนตัวออกไปเดินทางมาสมทบกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่โรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์คฝรั่งเศส
เป็นที่เรียบร้อยแล้วและจะลงฝึกซ้อมกับทีมทันทีที่ BG Training Center 3จังหวัดปทุมธานีเตรียมความพร้อมก่อนเกมอุ่นเครื่องตามช่วงปฏิทิน FIFA Day ประจำช่วงเดือนพฤศจิกายนพบกับเลบานอนอันดับที่115ของโลกและก็สปป.ลาวอันดับที่187ของโลกโดยโปรแกรมของฟุตบอลอุ่นเครื่อง International Exhibition Match ของทีมชาติไทยนั้นจะมีดังต่อไปนี้ไทยพบเลบานอนในวันที่14พฤศจิกายนเวลา 19:30 นที่สนามธรรมศาสตร์รังสิตไทยพบกับทางของสปป.ลาววันที่14พฤศจิกายนเวลา 19:30 นณสนามธรรมศาสตร์รังสิตและก็ถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวี Facebook FA Thailand Facebook YouTube ช้างศึก Official ในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจแล้วก็ไปร่วมเชียร์พวกเขาในครั้งนี้กันด้วยครับทีมชาติไทยสู้ๆนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารัตยังไง4สถาบันพร้อมที่จะบู๊บอลจตุรมิตรครั้งที่31นะโดยการนี้ทางด้านของในวันที่12พฤศจิกายนณโรงเรียนสำชันบางรักกรุงเทพมหานครภรดาดร.อาวุธศิวราเกตผู้อำนวยการโรงเรียนสำชันอาจารย์วราพรทรัพย์สมบูรณ์ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการและก็ผู้จัดการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยดร.ภูมิสิทธิ์สุดคนทวงผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและก็นายวิธานพรหมศิลป์ทุศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ประชุมหารือกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันจาก4สถาบันเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่31ที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี68สำหรับการจัดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่31นั้นภายใต้แนวความคิด4พี่น้องประคองรักรักโลกให้ยั่งยืนโรงเรียนสำชันรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันร่วมกับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยโรงเรียนสงขลาวิทยาลัยและก็โรงเรียนเทพศิรินทร์และบอกวันที่15ถึง22พฤศจิกายนณสนามสุวัชราศัยสนามกีฬาแห่งชาติเขตปฐุมวันกรุงเทพมหานครแต่ผมเป็นตัวแทนการนี้ก็ถือว่าฟุตบอล4จตุรเทพนะฮะจะกลับมาจัดกันอีกครั้งเป็นครั้งที่31แล้วเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารัตยังไงปรังเย้าใหม่ Black Pearl เสร็จแล้ว 99% นะโดยการนี้ทางด้านของที่นี่ปราณบุรีอัปเดตความคืบหน้านะฮะของทางด้านแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของชาวปราณบุรีปรังเย้าใหม่นักรบโจรสลัดโดยความคืบหน้าของสนามเย่าแห่งใหม่ของทัพนักรบโจรสลัดนะฮะแบ็กเพิร์ลยูไนเต็ดหรือว่าอิมมันเน่สเตเดียมการก่อสร้างดำเนินการไปแล้วมากถึง 99% เหลือเพียงแค่เก็บรายละเอียดเล็กน้อยเท่านั้นโดยมีความจุอยู่ที่ประมาณ 600-700 ที่นั่งตั้งอยู่ในบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามและก็สิ่งสำคัญที่ทำให้ไอมาเน่สเตเดียมแตกต่างคือพื้นสนามโดยไอมาเน่สเตเดียมเลือกใช้พื้นปาเก้สีดำตัดกับเส้นขอบสีเหลืองทองที่สะท้อนถึงสีประจำสโมสรเพื่อเพิ่มความดุดันให้กับทางด้านของทีมเจ้าบ้านในครั้งนี้โดยกันนี้ย้ำอีกครั้งนะครับปรังเย้าใหม่ของแบ็กเพิร์ลยูไนเต็ดตั้งอยู่ภายในเบิร์ดนิมิตบ้านเลี้ยงม้าตั้งอยู่ที่242หมู่ที่3ตำบลหนองตาแต้มอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทางด้านคุณแปมเกตสุดาเป็งเรืองประธานสโมสรแบ็กเพิร์ลกล่าวเล็กน้อยบอกว่าขอเชิญชวนแฟนฟุตซอลชาวปราณบุรีและก็จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทุกท่านมาร่วมชมร่วมเชียร์สโมสรของเราที่ในวันนี้มาลงหลักปักฐานในพื้นที่ของเราแล้วซึ่งเรามีคิวประเดิมสนามใหม่ในวันพุธหน้ามาร่วมกันสร้างบรรยากาศที่ดีมาร่วมกันส่งเสียงเชียร์ให้กับทัพนักรบโจรสลัดของเรากันด้วยนะคะและนี่ก็เป็นทันข่าวบักข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่12พฤศจิกายน2567โดยชายผู้บังคับรังฟุตบอลไทยครับ